สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินเป็ดโจอีกครั้งนะคะในการสปอยหนังอีกประวัติศาสตร์ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า Forbidden Dream มิตรภาพข้ามชนชั้นสานฝันโชซอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเช่นรับฟังกันได้เลยค่ะฉากแรกเริ่มต้นมาที่ปีค.ศ. 1442จังยองชิกหรือแดโฮกุนนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ขั้นที่5บุรุษผู้ดูแลการออกแบบเกี้ยวของพระเจ้าแซจงกษัตริย์รัชกาลที่4แต่เกี้ยวนั้นกลับไม่แข็งแรงและได้พังลงขณะที่พระเจ้าแซจงทรงประทับอยู่ส่งผลให้พระเจ้าแซจงได้รับบาดเจ็บจังยองชิกจึงถูกพระราชวังไต่สวนซึ่งอ้างอิงตามจดหมายเหตุของพระเจ้าแซจงหลังจากนั้นหนังก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ4วันก่อนเกิดเหตุเกี้ยวพังลงฉากตัดมาที่พระเจ้าแซจงกำลังคงคำนับรับพระราชโองการของจักรพรรดิจีนโดยต้าหมิงได้ส่งราชทูตชาวจีนท่านหนึ่งมาเปิดอ่านลีกามีเนื้อความกล่าวโทษพระเจ้าแซจงฐานคบคิดแอบต่อต้านราชวงศ์หมิงโดยการแอบประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือดาราศาสตร์สร้างปฏิทินเวลาขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงรับสั่งให้พระเจ้าแซจงส่งล้มเลิกศึกษาด้านดาราศาสตร์อย่างถาวรพร้อมทั้งยังรับสั่งใหทำลายเครื่องมือทั้งหมดทิ้งรวมถึงเรียกตัวจังยองชิกนักประดิษฐ์เครื่องมือดาราศาสตร์มาลงโทษเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อต้าหมิงโดยให้เวลาพระเจ้าแซจงไปจัดการเรื่องทั้งหมดภายในเวลา3วันเมื่อพระเจ้าแซจงได้รับพระราชโองการเขากลับมีท่าทีวิตกกังวลกลัวว่าจังยองชิกขุนนางคนสนิทของตนเองกำลังตกอยู่ในอันตรายทางด้านของเหล่าขุนนางกลับแตกออกเป็น2ฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่ชื่นชอบความสามารถของจังยองชิกซึ่งมีนายพลอีเป็นแกนหลักในขณะที่อีกกลุ่มซึ่งต่อต้านและริษยาจังยองชิกโดยมีใต้เท้าฮอนเป็นแกนหลักเมื่อทั้งสองต่างมีความเห็นไม่ลงรอยกันจึงต้องหันไปปรึกษาอัครเสนาบดีแต่อัครเสนาบดีกลับมีท่าทีสงบนิ่งพลางครุ่นคิดอย่างใจเย็นแล้วกล่าวขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายรอดูสถานการณ์เสียก่อนหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่จังยองชิกที่ยังไม่รู้ชะตาชีวิตของตนเองในเวลานี้เขาถูกลดขั้นตำแหน่งลงจากแดโฮกุนเหลือเพียงเป็นช่างซ่อมและถูกส่งมาที่โรงช่างเราไม่สามารถเอาชนะอำนาจของฝ่ายใต้เท้าฮอนได้ขณะที่เขากำลังนั่งวาดรูปอยู่ด้านในเกี้ยวซึ่งตั้งใจจะออกแบบเกี้ยวอันใหม่มอบให้กับพระเจ้าแซจงแต่กลับได้ยินเสียงของสาวรับใช้คนสนิทวิงกุลีกุจอเข้ามาเพื่อแจ้งข่าวแกจางยองชิเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวังซึ่งเวลานี้พบว่ามีทหารหลายนายกำลังเข้าไปบุกยึดเครื่องมือดาราศาสตร์ทั้งหมดเพื่อเตรียมนำไปทำลายทิ้งเมื่อจางยองชิกได้ยินเช่นนั้นเขาก็เริ่มลนลานรีบจำเท้าเดินออกไปที่คลังเก็บเครื่องมือดาราศาสตร์ทันทีหวังจะห้ามปามเหล่าทหารได้ท่วงทันแต่เมื่อจางยองชิกพบว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าแซจงเขากลับแสดงท่าทีแปลกใจจึงตัดสินใจเดินทางไปพบพระเจ้าแซจงด้วยตนเองแล้วเอ่ยถามพระเจ้าแซจงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทางด้านของพระเจ้าแซจงที่ไม่สามารถพูดหรืออธิบายสิ่งใดได้ในเวลานี้เขากลับทำได้เพียงยอมรับและทรงตรัสว่าเป็นคำสั่งของพระองค์จริงตามที่จางยองชิกได้ยินมาเมื่อจางยองชิกได้ยินเช่นนั้นก็ร้องไห้พรางพรูออกมาเอ่ยถามพระเจ้าแซจงอย่างตัดพ้อกล่าวว่าพระองค์จะทรงละทิ้งความฝันของตนเองเช่นนี้ไม่ได้หากพระองค์อยากจะละทิ้งความฝันแล้วเหตุใดถึงรับสั่งให้ตนคอยออกไปดูดวงดาวบนฟากฟ้าและคอยประดิษฐ์เครื่องมือดาราศาสตร์ขึ้นมาอยู่เสมอแม้จางยองชิกจะกล่าวตัดพ้ออย่างไรพระเจ้าแซจงกลับเมินเฉยคำพูดของเขาพลางนางเกียวแล้วเสด็จจากไปทำให้จางยองชิกยิ่งรู้สึกเสียใจมากขึ้นพลันหวนนึกคิดถึงอดีตคิดถึงวันแรกที่ตนเองนั้นได้รู้จักกับพระเจ้าแซจงและเริ่มต้นร่วมมือกันประดิษฐ์เครื่องมือดาราศาสตร์ขึ้นมาสานความฝันของทั้งสองที่หวังจะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองหลังจากนั้นภาพก็ได้ย้อนกลับไปก่อนวันที่พระเจ้าแซจงจะทรงได้พบกับจางยองชิกเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1423ในคืนนั้นเองเหล่าขุนนาง3คนได้เผลอทำหนังสือดาราศาสตร์สำคัญเสียหายอย่างหนัก
ขณะขนย้ายมายังโชซอนซึ่งเป็นหนังสือที่พระเจ้าแซจงนั้นทรงต้องการอย่างมากขุนนางทั้งสามเกิดท่าทีกังวลใจกลัวว่าตนเองจะได้รับโทษเลยเร่งรีบหาทางแก้ไขจึงได้เรียกตัวท้ารับใช้อย่างจางยองชิกมาช่วยวาดรูปและคัดลอกสำนวนหนังสือใหม่ทั้งหมดเพราะทั้งสามคนนั้นรู้ดีว่าจางยองชิกนั้นเป็นคนมีความสามารถด้านดาราศาสตร์เมื่อถึงวันที่พระเจ้าแซจงเสด็จมารับหนังสือพระองค์รีบหยิบหนังสือดาราศาสตร์ที่คัดลอกใหม่ขึ้นมาอ่านพระเจ้าแซจงทรงสนพระทัยในสำนวนใหม่ในหนังสือเป็นอย่างมากจึงเอ่ยถามถึงวิธีการประดิษฐ์นาฬิกาบอกเวลาและการใช้งานของมันแต่เพราะขุนนางทั้งสามไม่ได้เป็นคนวาดรูปเองจึงไม่มีใครสามารถอธิบายได้เมื่อพระเจ้าแซจงเริ่มต้นเค้นหาความจริงจนขุนนางจำใจยอมกล่าวความจริงว่าแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของจางยองชิกทาสรับใช้นิจวนของเขาพระเจ้าแซจงเกิดความสนใจจึงเรียกตัวจางยองชิกมาพบเพื่อรับฟังความคิดของเขาจางยองชิกจึงปรากฏตัวขึ้นพลางรีบอธิบายทุกอย่างในรูปโดยละเอียดพระเจ้าแซจงมองเห็นความสามารถของเขาจึงรับสั่งให้จางยองชิกประดิษฐ์นาฬิกาบอกเวลาเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเองหลังจากนั้นจางยองชิกก็มุ่งมั่นตั้งใจประดิษฐ์นาฬิกาบอกเวลาท้ายที่สุดเขาก็สามารถทำได้อย่างน่าอัศจรรย์ความสามารถอันน่าเหลือเชื่อของจางยองชิกทำให้พระเจ้าแซจงไม่อาจเพิกเฉยและละทิ้งเขาได้จึงได้เรียกตัวมาพบพร้อมทั้งเขียนราชโองการประกาศมอบอิสรภาพการเลิกเป็นทาสของจางยองชิกรวมทั้งแต่งตั้งจางยองชิกให้เป็นแดโฮกุนขั้นที่5เข้ารับราชการอยู่ในตำหนักจิบไฮยอนจอนที่พระราชวังนับแต่นั้นอีกทั้งยังรับสั่งเพิ่มเติมโดยสั่งให้จางยองชิกประดิษฐ์เครื่องบอกเวลาที่สามารถบอกเวลาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อนำมาใช้ในโชซอนจางยองชิกได้รับความเมตตาและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแซจงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นคนที่สนใจในเรื่องดาราศาสตร์และการประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเหมือนกันทำให้เราขุนนางที่นับถือลัทธิขงจื้อไม่พึงใจโดยเฉพาะขุนนางที่ทำงานในจิบฮยอนจอนแต่เดิมแล้วเมื่อเห็นจางยองชิกเลื่อนขั้นก็แสดงท่าทีรังเกียจอีกทั้งยังดูถูกเหยียดหยามไม่ยอมทำงานร่วมโต๊ะเดียวกันเรื่องราวการปลดทาสและรับทาสเข้าทำงานราชการถูกกล่าวถึงไปทั่วทั้งวังใต้เถาหอนที่นับถือลัทธิขงจื้ออย่างเคร่งครัดยอมรับไม่ได้จึงนำเรื่องนี้เข้าประชุมเพื่อขอให้พระเจ้าแซจงทรงปลดตำแหน่งของจางยองชิกลงแต่พระเจ้าแซจงไม่ยอมรับเพราะมองว่ามนุษย์ทุกคนหากมีความสามารถก็ควรให้คุณค่าและผลักดันสนับสนุนเขาเพื่อรวมด้วยช่วยกันพัฒนาประเทศถึงจะเป็นการดีเมื่อเห็นว่าพระเจ้าแซจงทรงโปรดปรานและคอยหนุนหลังจางยองชิกอยู่เสมอกลับยิ่งทำให้เราขุนนางมีใจอิจฉาริษยามากขึ้นและเริ่มคิดหาวิธีทางกำจัดจางยองชิกโดยเร็วหลังจากประชุมหารือเสร็จพระเจ้าแซจงก็ทรงรู้สึกกังวลใจถึงเรื่องที่เหล่าขุนนางได้กล่าวถึงในวันนี้ครั้นเมื่อถึงเวลาบรรทมพระองค์ก็ยังทรงกลัดกลุ้มจนนอนไม่หลับจึงตัดสินใจไปที่ตำหนักจิบฮยอนจอนหวังจะพูดคุยกับจางยองชิกเพื่อคลายความทุกข์แต่เมื่อมาถึงพระองค์กลับเห็นจางยองชิกกำลังนอนฟุบหลับคากองหนังสือที่โต๊ะทำงานของตนเองแสดงถึงการทำงานอย่างหนักและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อเห็นเช่นนั้นพระเจ้าแซจงก็ทรงเลือกที่จะไม่รบกวนและเลือกกลับตำหนักไปวันต่อมาจางยองชิกก็สามารถประดิษฐ์นาฬิกาน้ำเครื่องแรกของโชซอนขึ้นมาได้สำเร็จซึ่งเป็นเครื่องประดิษฐ์ที่สามารถบอกเวลาในทุกๆ1ชั่วโมงช่วยให้ราษฎรจัดการบริหารเวลาได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องเสียเวลาส่งคนมาเฝ้ายามคอยตีระฆังบอกเวลาอีกต่อไปการกระทำของจางยองชิกปล่อยทำให้ขุนนางทั้ง3ที่เคยเป็นนายทาสของจางยองชิกรู้สึกปลับปลื้มใจและยินดีร่วมด้วยภาพตัดมาที่พระเจ้าแซจงเขารู้สึกปลับปลื้มใจเมื่อเห็นว่าโชซอนของตนเองนั้นกำลังรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นทรงอารมณ์ดีมากกว่าวันอื่นเมื่อตกกลางคืนพระองค์ก็ทรงเสด็จมารับลมหนาวร่างดูดวงดาวบนท้องฟ้าและเอ่ยเรียกจางยองชิกมาพูดคุยกันฉันเพื่อนรู้ใจทั้งสองก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้าก่อนจะชี้ไปที่ดาวเหนือจ
างยองชิกกล่าวว่าดาวที่ส่องแสงสว่างมากที่สุดคือดวงดาวของพระองค์พระเจ้าแซจงจึงเอ่ยถามกลับว่าแล้วดวงดาวของเจ้าล่ะคือดาวดวงใดจางยองชิกผู้รู้สึกต่ำต้อยจึงตอบกลับด้วยน้ำเสียงว้าวอนกล่าวว่าตนนั้นไม่มีดวงดาวเป็นของตนเองเพราะตนนั้นเป็นเพียงชายผู้ต่ำต้อยเท่านั้นเมื่อพระเจ้าแซจงได้ยินเช่นนั้นจึงรีบกล่าวกลับทันทีว่าเราทั้งสองนั้นมีความชอบดาราศาสตร์และมีความฝันอยากจะประดิษฐ์เครื่องมือดาราศาสตร์เพื่อพัฒนาโชซอนให้ก้าวหน้าเช่นนั้นแล้วเจ้าเองก็ต้องมีดวงดาวเป็นของตนเองซึ่งดวงดาวของเจ้านั้นก็จงอยู่ข้างตนเสียเถิดเมื่อจางยองฉิกได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งใจวันถัดมาพระเจ้าแซจงเรียกทุกคนมาประชุมกลางอธิบายว่าเวลานี้ราษฎรกำลังทุกข์ยากเพราะทำเกษตรลำบากเนื่องจากโชซอนนั้นต้องยึดเวลาทำนาเช่นเดียวกับเวลาของต้าหมิงพระองค์จึงรับสั่งอยากจะประดิษฐ์เครื่องมือเทียบเวลาที่เหมาะสมในการทำไร่ทำนาในโชซอนเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรเมื่อกล่าวจบคุณนางหลายคนกลับไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าเป็นการต่อต้านราชวงศ์หมิงที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังผิดกฎมณเทียนบานเราต้าหมิงไม่อนุญาตให้โชซอนผลิตเครื่องมือดาราศาสตร์ขึ้นมาเองแต่พระเจ้าแซจงไม่เห็นด้วยพระองค์มองว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องอ่อนข้อต่อต้าหมิงแต่ควรเห็นราษฎรชาวโชซอนเป็นสำคัญจึงเริ่มต้นรับสั่งให้จางยองชิกเร่งผลิตลูกโลกดาราศาสตร์ขึ้นมาเพื่อใช้เทียบวัดเวลาระหว่างต้าหมิงและโชซอนระหว่างนั้นจางยองชิกได้ประดิษฐ์เครื่องส่องดาวขนาดพอดีมือขึ้นมาเพื่อมอบให้กับพระเจ้าแซจงไว้ส่องดูดวงดาวในยามกลางคืนแต่เพราะวันนี้ฝนตกหนักทำให้พระเจ้าแซจงไม่สามารถส่องดวงดาวได้จางยองชิกจึงได้เนรมิตห้องบรรทมของพระเจ้าแซจงเป็นสถานที่ดูดาวซึ่งการกระทำของเขาทำให้พระเจ้าแซจงทรงปรับลืมใจเป็นอย่างมากจึงหยิบผู้กันมาวาดเสริมดวงดาวอีกดาวดวงหนึ่งไว้ข้างดาวเหนือเพื่อแสดงเจตจำนงว่าจางยองชิกเองก็มีดวงดาวเป็นของตนเองดังที่ทั้งสองเคยพูดคุยกันเมื่อวันก่อนหน้านี้ทั้งสองนั่งมองดูดวงดาวที่จางยองชิกออกแบบด้วยสีหน้าพึงใจพลางชื่นชมในความสามารถของกันและกันหลังจากนั้นจางยองชิกก็สามารถประดิษฐ์ลูกโลกดาราของโชซอนครั้งแรกได้สำเร็จพร้อมทั้งยังอ่านค่าแม่นยำและพบว่าเวลาของฮันยางแห่งโชซอนเดินเร็วกว่าหนานกิงแห่งจีนเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นพระเจ้าแซจงก็เริ่มใช้เวลานี้ไปทั่วทั้งโชซอนเพื่อหวังจะช่วยชาวเกษตรกรความสามารถของจางยองชิส่งผลให้ตายถาวหอนและอีกหลายคนเริ่มมีท่าทีกังวลเพราะจางยองชิทำให้พระเจ้าแซจงแหกกฎของลัทธิคงจื้อและกฎมณเทียนบานของต้าหมิงหลายอย่างหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจจะส่งผลกระทบไม่ดีในภายภาคหน้าต่อโชซอนเป็นแน่จึงเร่งหาทางกำจัดจางยองชิอย่างจริงจังทันทีแต่ท้าวฮอนตัดสินใจอักเขียนจดหมายส่งไปยังต้าหมิงเพื่อเล่าถึงการกระทำของพระเจ้าแซจงที่แอบประดิษฐ์เครื่องมือดาราศาสตร์ขึ้นมาเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากต้าหมิงและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ต้าหมิงไม่พอใจและส่งราชทูตมายังโชซอนเพื่อประกาศพระราชโองการกล่าวโทษพระเจ้าแซจงแล้วรับสั่งให้นำตัวจางยองชิมารับโทษเพราะเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือทั้งหมดภาพตัดกลับมายังปัจจุบันซึ่งเป็น4วันก่อนถึงวันที่จะส่งตัวจางยองชิกให้กับต้าหมิงจางยองชิกยังคงรู้สึกเสียใจและตัดพ้อกับตนเองหลังจากที่เครื่องมือเครื่องประดิษฐ์ดาราศาสตร์ทั้งหมดถูกทำลายเขาเอาแต่นึกถึงอดีตอันดีระหว่างตนเองกับพระเจ้าแซจงจางยองชิกมัวแต่จมปลักกับความรู้สึกเศร้าเขาจึงตัดสินใจเลือกที่จะไม่หนีทั้งที่ราชทูตจากต้าหมิงเพิ่งมีพระราชโองการรับสั่งมาจนท้ายที่สุดตนเองก็ถูกจับกุมภายใต้คำสั่งของใต้เท้าฮอนทางด้านของพระเจ้าแซจงหลังจากแยกตัวจากจางยองชิกเมื่อครู่พระองค์ก็เรียบเสด็จมาที่ประชุมเมื่อทราบข่าวว่าจางยองชิกถูกจับกุมตัวจึงเรียกใต้เท้าฮอนมาพบพลางเอ่ยถามว่าตนได้ออกคำสั่งให้เจ้านั้นออกไปจับกุมตัวจางยองชิกมาอย่างนั้นหรือเมื่อกล่าวจบอัครเสนาบดีเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเข้ามาห้ามปามพร้อมทั้งกำชับว่าราชทูต
ษย์จีนได้นำราชองค์การมาถึงโชซอนเราจำเป็นต้องทำตามพระประสงค์ของจักรวรรดิจีนเมื่อพระเจ้าไซจงได้ยินเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงเริ่มโศกเศร้าเสียพระทัยและไม่อาจจะโต้ตอบสิ่งใดได้จึงกลับมาที่ห้องบรรทมพรางจ้องมองชุดของอีบังวอนบิดาของตนเองแล้วกล่าวตัดพ้อก่อนจะเรียกองค์รัชทายาทหรือพระเจ้ามุนจงกษัตริย์รัชกาลที่ห้ามาพบพร้อมรับสั่งจะสละบัลลังก์ตนเองแล้วยกให้พระเจ้ามุนจงแต่เพราะพระเจ้ามุนจงยังทรงวัยเยาว์มากนักเหล่าขุนนางจึงไม่อาจนิ่งเฉยให้พระเจ้าแซจงสละบัลลังก์ได้ในเวลานี้จึงพากันคุกเข่าหน้าตำหนักของพระเจ้าแซจงและขอร้องอ้อนวอนให้พระเจ้าแซจงทรงล้มเลิกความคิดนี้เมื่อเห็นว่าทุกคนนั้นไม่ทรงเห็นด้วยพระเจ้าแซจงจึงใช้โอกาสนี้ยื้อเวลาส่งตัวจังยองชิกไปต้าหมิงโดยกล่าวอ้างว่าตนเองนั้นต้องการไปพักใจที่นอกวังเป็นเวลา2วันแล้วจะกลับมาอีกครั้งในวันส่งตัวจังยองชิกให้ต้าหมิงเหล่าขุนนางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมให้พระเจ้าแซจงออกนอกวังในสถานการณ์เช่นนี้เพื่อรักษาบัลลังก์สืบต่อไปหลังจากนั้นเหล่าขุนนางก็รีบรวมตัวกันเพื่อหารือเรื่องการส่งตัวจังยองชิกไปต้าหมิงโดยเร็วที่สุดซึ่งมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่เท้าฮอนจึงกล่าวอ้างว่าตนนั้นบังเอิญพบแท่นเหล็กประหลาดแอบซ่อนอยู่ในห้องของจังยองชิกซึ่งดูเหมือนจังยองชิกนั้นกำลังแอบประดิษฐ์บางอย่างที่จะเป็นภัยต่อโชซอนเมื่ออัครเสนาบดีเห็นแท่นเหล็กก็เกิดท่าทีกังวลใจจึงอาสาขอไปสืบความให้รู้ชัดจริงเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาประชุมกันอีกครั้งหลังจากนั้นอัครเสนาบดีก็รีบเดินทางไปที่คุกใต้ดินเพื่อสอบถามแท่นเหล็กประหลาดกับจังยองชิกแต่จังยองชิกไม่ยอมเอ่ยปากบอกสิ่งใดแต่อัครเสนาบดีกลับพอเดาความคิดของจังยองชิกออกจึงเอ่ยถามตรงๆกล่าวว่าพระเจ้าแซจงและเจ้านั้นกำลังประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรเกาหลีขึ้นมาใหม่แทนอักษรจีนใช่หรือไม่เมื่ออัครเสนาบดีเห็นจางยองชิกดูลนลานพยายามเก็บงำความลับอัครเสนาบดีจึงมั่นใจทันทีว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นเป็นเรื่องจริงเมื่อได้รับคำตอบอัครเสนาบดีก็เดินออกจากคุกไปทันทีในขณะที่จางยองชิกกลับนึกถึงอดีตอีกครั้งหลังจากถูกอัครเสนาบดีหรือฝืนอดีตเรื่องแท่นพิมพ์เหล็กเขาตั้งใจแอบประดิษฐ์แท่นพิมพ์เหล็กอย่างลับๆเพื่อหวังจะคอยสนับสนุนความฝันของพระเจ้าแซจงเรื่องการประดิษฐ์ตัวอักษรให้ราษฎรสามารถเขียนอ่านกันได้ทุกคนแม้ว่าจะมีฐานะเป็นเพียงทาสก็ตามนอกจากนี้พระเจ้าแซจงยังมองอีกว่าตัวอักษรที่พระองค์ทรงคิดค้นจะเป็นสิ่งยั่งยืนที่ไม่มีชนชาติใดสามารถพรางไปจากเกาหลีได้และด้วยเหตุนี้ที่พระเจ้าแซจงกำลังแอบคิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรอย่างลับๆทำให้จางยองชิกหลังจากที่ประดิษฐ์ลูกโลกดาราสำเร็จเขาจึงไม่ถูกพระเจ้าแซจงเรียกตัวเข้าพบอีกนับแต่นั้นอีกทั้งยังถูกปลดตำแหน่งลงเป็นเพียงช่างซ่อมเพราะแท้จริงแล้วพระเจ้าแซจงกำลังคิดการใหญ่เรื่องการผลิตตัวอักษรซึ่งอันตรายเป็นอย่างมากพระองค์ไม่ต้องการให้จางยองชิกได้รับความเดือดร้อนจึงแซงทำเป็นไม่ปลดปลานจางยองชิกอีกแม้จะพยายามปกป้องจางยองชิกอย่างไรแต่ถาวหอนก็ยังส่งไม่พอพระทัยและส่งจดหมายลับให้ต้าหมิงทราบเรื่องอยู่ดีภาพตัดมาที่วันส่งตัวจางยองชิกให้กับต้าหมิงขณะที่จางยองชิกถูกส่งตัวไปให้ราชทูตจีนทางด้านของพระเจ้าแซจงที่กำลังเดินทางกลับวังเกี้ยวของพระองค์ไม่แข็งแรงมากพอทำให้พังลงจนพระเจ้าแซจงได้รับบาดเจ็บสาหัสพระเจ้าแซจงทรงไม่พอพระทัยอย่างหนักซึ่งตัดสินใจสืบหาความจริงว่าเหตุใดเกี้ยวของพระองค์ถึงพังลงมาพระองค์จึงรับสั่งให้เรียกตัวขุนนางและข้าทาสบริวารที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาไต่สวนแต่ในคืนนั้นนายพลอีกลับถูกพระเจ้าแซจงรับสั่งให้เดินทางไปยังบ้านของอัครเสนาบดีทางด้านของอัครเสนาบดีเมื่อทราบข่าวเรื่องเกี้ยวพังทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของจางยองชิกจึงมั่นใจว่าพระเจ้าแซจงต้องมีแผนการบางอย่างซ่อนเอาไว้เป็นแน่จึงตั้งใจอดหลับอดนอนเพื่อรอพบนายพลอีก่อนจะมอบดาบหลวงซึ่งสามารถสั่งการแทนพระเจ้าแซจงในยามขับขันได้อัครเสนาบดีรับสั่งให้นายพลอีรีบไปชิงตัวจางยองชิกจากราชทูตจีนกลับมาเพราะเขารู้ดีว่าพระเจ้าแซจงทรงต้องการให้เขา
รับสั่งและทำเช่นนั้นทางด้านของจางยองชิกที่เวลานี้กำลังถูกขังและรอส่งตัวไปยังต้าหมิงในวันรุ่งสางทำให้ราชทูตจีนจัดงานเลี้ยงรื่นเริงโดยมีไต้เถาฮอนเขาร่วมด้วยซึ่งทั้งสองยังไม่ทราบข่าวเรื่องพระเจ้าแซจงได้รับบาดเจ็บจากการตกเกี้ยวจางยองชิกถูกปล่อยตัวจากกรงขังและนำตัวมาพบราชทูตจีนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของเขาจางยองชิกจึงรีบกล่าวดูถูกตาหมิงพร้อมทั้งสาธิตสิ่งประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนให้ราชทูตจีนเชยชมแต่เพราะจางยองชิกนั้นไม่ชอบตาหมิงเป็นเดิมทีจึงหาเรื่องชวนตีจนใต้เท้าฮอนต้องรีบเร่งเข้ามาห้ามปรามอย่างไม่พอใจขณะที่ใต้เท้าฮอนกำลังง้างดาบหมายจะปลิดชีพจางยองชิกใต้เท้าอีกลับรีบบุกเข้ามาแล้วจับกลุ่มตัวจางยองชิกไปโดยกล่าวอ้างว่าจางยองชิกเป็นผู้ประดิษฐ์เกี้ยวของพระเจ้าแซจงจึงจำเป็นต้องนำตัวไปไต่สวนเรื่องเกี้ยวพังจนพระเจ้าแซจงได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าแซจงทรงได้วางแผนเอาไว้แต่แรกหวังจะยื้อเวลาส่งตัวจางยองชิกไปต้าหมิงได้ท่วงทันหลังจากนั้นจางยองชิกก็ถูกนำไปไต่สวนที่พระราชวังพร้อมกับเหล่าข้าทาสบริวารที่ทำหน้าที่มีส่วนร่วมเห็นเกี้ยวนำทางพระองค์ในวันนั้นทั้งหมดวันต่อมาพระเจ้าแซจงเรียกทุกคนเข้าพบพร้อมทั้งกล่าวต่อว่าคุณนางบอกว่าเหตุที่ตนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเกี้ยวพังเมื่อไม่นานนี้ต้องมีคนจงใจคิดกบฏหวังสังหารตนเป็นแน่พร้อมทั้งเรียกตัวนายพลอีมาพบเนื่องจากพบหลักฐานจดหมายเหตุที่ใต้เท้าฮอนแอบเขียนส่งไปยังต้าหมิงและยังพบจดหมายอีกฉบับจากใต้เท้ายุนพร้อมกับทองอีก100แท่งใต้เท้าทั้งสองที่ถูกพระเจ้าแซจงกล่าวหารีบกล่าวปฏิเสธกล่าวว่าชาวโชซอนนั้นเขียนจดหมายหาต้าหมิงถือเป็นเรื่องปกติตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาส่วนเรื่องทองเป็นเพราะตนนั้นประพฤติตนดีและดูแลชาวต้าหมิงอย่างเคร่งครัดจึงได้รับเงินตอบแทนซึ่งถือไม่ใช่เรื่องทุจริตพระเจ้าแซจงจึงเอ่ยถามต่อว่าขณะที่ตนประกาศกล่าวว่าต้องการสละราชบัลลังก์และยังไม่ได้เดินทางกลับวังหลวงอย่างปลอดภัยเหตุใดชาวโชซอนอย่างใต้เท้าฮอนถึงได้จัดงานรื่นเริงราวกับจงใจแสดงความยินดีในช่วงที่ตนกำลังบาดเจ็บสาหัสอีกทั้งยังจับกลุ่มตัวจางยองชิกโดยที่กษัตริย์มิได้รับสั่งการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่แสดงเจตจำนงหวังกบฏกับพระองค์อย่างนั้นหรือใต้เท้าฮอนที่ตกหลุมพรางของพระเจ้าแซจงเมื่อหลักฐานทั้งหมดที่พระเจ้าแซจงส่งคิดขึ้นมากำลังชี้ชัดให้เขาเป็นกบฏใต้เท้าฮอนจึงมีท่าทีวิตกกังวลและไม่กล้าอธิบายสิ่งใดเพิ่มต่อเพราะเกรงว่าจะยิ่งได้รับโทษหนักเมื่อพระเจ้าแซจงเห็นเช่นนั้นก็เรียบกล่าวกับราชทูตจีนได้กล่าวว่าเวลานี้จางยองชิกกำลังเป็นผู้ต้องสงสัยในการสมคบคิดกบฏเพราะเกี้ยวที่เขาประดิษฐ์นั้นไม่แข็งแรงมากพอราวกับจงใจดังนั้นแล้วจางยองชิกจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายของโชซอนจึงขอให้ราชทูตจีนนำความนี้ไปแจ้งกับต้าหมิงเซียนอกจากนี้ตนจะไม่เอาเรื่องและหวังว่าตัวของราชทูตนั้นจะไม่ต่อต้านตนเพราะตัวของราชทูตเองก็มีส่วนเอี่ยวเกี่ยวกับเรื่องกบฏเช่นกันเนื่องจากราชทูตนั้นได้จัดงานเลี้ยงในวันที่ตนได้รับบาดเจ็บดังนั้นแล้วตนจะขอปล่อยผ่านเพราะเชื่อมั่นว่าต้าหมิงคงไม่คิดก่อกบฏกับกษัตริย์โชซอนเป็นอย่างแน่จึงขอให้ราชทูตจีนจงกลับไปเสียเมื่อราชทูตจีนได้ฟังเช่นนั้นก็ตอบตกลงแล้วรีบเดินทางกลับจีนทันทีทางด้านอัครเสนาบดีเมื่อเห็นการกระทำของพระเจ้าแซจงก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือแผนการทั้งหมดที่พระองค์ทรงวางเอาไว้ซึ่งตัดสินใจพูดเรื่องประดิษฐ์ตัวอักษรในที่ประชุมกล่าวว่าแม้เรื่องส่งตัวจางยองชิกไปต้าหมิงจะได้รับการคลี่คลายแล้วแต่เรื่องการประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลีเป็นของตนเองหากต้าหมิงได้ทราบเรื่องไม่มีทางปล่อยโชซอนไว้แน่เมื่อพระเจ้าแซจงได้ยินเช่นนั้นจึงรับสั่งให้ทุกคนออกจากห้องประชุมเพื่อขอพูดคุยกับอัครเสนาบดีเป็นการส่วนตัวหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันอัครเสนาบดีจึงกล่าวยิงตรงประเด็นด้วยกล่าวว่าตอนนั้นมี2ทางเลือกให้พระองค์ได้ตัดสินใจทางเลือกแรกพระองค์สามารถเลือกจะเผยแพร่ตัวอักษรเกาหลีที่พระองค์คิดค้นสู่ชาวโซซอนได้แต่จะต้องสูญเสียจางยองชิกหากพระองค์เลือกเส้นทางแรกตนจะไม่บอกเรื่องตัวอักษรกับต้าหมิงแต่พระองค์จะต้องแก้ปัญหานี้เองสำหรับทางเลือกที่2พระองค์จงล้มเลิกคิดค้นตัวอักษรนี้
ี้เสียแล้วตนนั้นจะหาวิธีช่วยชีวิตจางยองฉิกเองเมื่อพระเจ้าแซจงได้ยินเช่นนั้นกลับมีท่าทีกลุ้มใจนักหลังจากอัครราเสนาบดีได้ยินข้อเสนอให้กับพระเจ้าแซจงในคืนก่อนถึงวันตัดสินโทษจางยองฉิกพระเจ้าแซจงใช้เส้นสายของตนเองเพื่อแอบนัดพบกับจางยองฉิกเป็นการส่วนตัวเมื่อทั้งสองได้พบกันอีกครั้งก็แสดงความคิดถึงและยินดีเมื่อยังเห็นว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังสบายดีก่อนจะพูดคุยเกี่ยวกับตัวอักษรที่พระเจ้าแซจงคิดค้นจางยองฉิกเห็นพระเจ้าแซจงทรงกลัดกลุ้มใจจึงรู้ได้ทันทีว่าพระองค์นั้นคงกำลังหาวิธีรักษาชีวิตตนอยู่เป็นแน่จึงเปิดอกพูดคุยกับพระเจ้าแซจงว่าชีวิตนี้ตนนั้นได้ทำตามความฝันได้ครบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงแต่พระองค์เท่านั้นที่ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำโดยเฉพาะเรื่องการเผยแพร่ตัวอักษรเกาหลีเพื่อราษฎรเช่นนั้นแล้วจงสานฝันของพระองค์เสียเถิดอย่าได้กังวลสิ่งใดอีกเลยเมื่อกล่าวจบทั้งสองก็แยกย้ายกันขณะที่จางยองฉิกกำลังเดินทางกลับไปยังคุกใต้ดินใต้เท้าคนสนิทกลับเปิดเส้นทางให้จางยองฉิกหลบหนีแต่จางยองฉิกนั้นไม่อาจจะหลบหนีได้เพราะตนเองนั้นไม่อาจจะปล่อยให้พระเจ้าแซจงต้องได้รับความเดือดร้อนจึงยอมเดินกลับคุกใต้ดินพลางมองดูดวงดาวบนหลังคาที่ผุพังเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับคนอื่นที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้เกี้ยวพังวันถัดมาจางยองฉิกและทุกคนถูกนำตัวไปไต่สวนเมื่อถึงคราวตัดสินคดีความพระเจ้าแซจงยังคงทรงครุ่นคิดอย่างหนักพระองค์ไม่อาจเลือกคนโปรดที่ต่อสู้ร่วมกันมาหรือจะเลือกสันฝันของตนเองต่อไปได้เมื่ออัครเสนาบดีเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจเลือกเส้นทางแรกให้พระองค์โดยกล่าวยกยอผลงานของจางยองฉิกหวังจะช่วยพระเจ้าแซจงตัดสินใจลาทิ้งความฝันล้มเลิกเผยแพร่ตัวอักษรเกาหลีทิ้งไปเสียแต่จางยองฉิกที่รู้จักพระองค์มากกว่าใครตัดสินใจเสียสละตนเองเพื่อหวังจะสานฝันของพระเจ้าแซจงโดยตัดสินใจประกาศกล่าวยอมรับความผิดทั้งหมดกล่าวว่าตนเองนั้นคิดกบฏจึงออกแบบเกี้ยวให้ผุพังเพื่อลอบสังหารพระเจ้าแซจงโดยกล่าวโทษว่าตนเองนั้นริษยาพระเจ้าแซจงเพราะทุกอย่างที่จางยองฉิกนั้นทรงประดิษฐ์พระเจ้าแซจงทรงได้รับยกย่องว่าเป็นผลงานของตนเองเสียหมดจึงได้คิดวางแผนทั้งหมดเพียงลำพังและขอให้ปล่อยผู้บริสุทธิ์ที่เหลือไปเสียเมื่อพระเจ้าแซจงได้ยินเช่นนั้นก็แสดงท่าทีตกใจจึงเดินมาหาจางยองฉิกด้วยแววตาเศร้าเอ่ยถามจางยองฉิกถึง3ครั้งว่าเจ้านั้นคิดลอบสังหารตนจริงหรือไม่จางยองฉิกรีบกล่าวยืนยันเสียงแข็งว่าตนเองนั้นคิดลอบสังหารจริงแม้จางยองฉิกจะเอ่ยตอบเช่นนั้นแต่ดวงตาของเขาก็ไม่อาจจะปิดบังซ่อนเร้นความจริงได้พระเจ้าแซจงจึงเข้าใจทันทีว่าจางยองฉิกนั้นต้องการให้พระองค์ได้สานฝันของตนเองต่อทั้งสองต่างประสานสบตากันเพื่อสั่งเสียกันเป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าในใจของทั้งสองจะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะร่วมมือกันประดิษฐ์เครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาหวังจะพัฒนาบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมากกว่านี้แต่เพราะโชคชะตากลับกีดกันความฝันของทั้งสองจึงทำได้เพียงจ้องมองกันและไม่สามารถทำสิ่งใดไปได้มากกว่านี้หลังจากนั้นเรื่องราวของจางยองฉิกก็ได้หายไปไม่มีบันทึกใดหรือจดหมายใดได้เขียนเกี่ยวกับชีวิตของเขาหลังจากนั้นในขณะที่พระเจ้าแซจงสามารถเผยแพร่ตัวอักษรเกาหลีได้สำเร็จและยังเป็นอักษรเกาหลีที่ได้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้และหนังก็ได้จบลงสำหรับคลิปนี้เป็ดจูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ